บุฟเฟ่ติ่มซำ149บาทมันคือติ่มซำนึ่งสดที่เรานึ่งเองอะสดๆร้อนๆสดๆร้อนหัวใจสั่นให้เธอเปลี่ยนสไตล์ในการฟังเพลงอะนะนี่นะครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินบุฟเฟ่ต์ติ่มซำกันข้างเมย่าเนี่ยโอ้จะสูงไปสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้ก็เป็นมื้อเย็นแล้วเมื่อเช้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยมากมาใครอยากดูไปดูคลิปย้อนหลังได้แต่ว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบก่อนโอเคอย่าเพิ่งออกแล้วตอนนี้ตอนเย็นแล้วตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วมันถึงเวลาที่โมจะได้กินข้าวอีกมื้อนึงแล้วบอกเลยว่ามื้อเนี้ยเป็นมื้อที่เราอ่ะน่ามาจากตะกล้องส่งมาให้เราแต่อยู่ที่กรุงเทพใช่ครับเออเนี่ยร้านนี้ก็น่ากินร้านอะไรนะติ่งเกาหลีน่ากินมากมีไก่ทอดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหมูเกาหลีมีต็อกโกกี้มีอะไรอย่างเงี้ย199ไปกินร้านนี้เลยดิไม่ฉันจะกินร้านนี้มันเป็นติ่มซำนึ่งสดซึ่งนึ่งสดนี้คือนึ่งบนโต๊ะเราเองด้วยใช่จะเป็นหม้อนึ่งซึ่งแบบมัน Amazing มากทุกคนใครที่ชอบกินติ่มซำเนี่ยเดี๋ยวโมจะไปลองว่าอร่อยเด็ดดวงขนาดไหนถึงแล้วโอ้โหแต่งตัวมาเป็นพนักงานร้านติ่มซำเลยวันนี้รู้ธีมอันนั้นคือทำกล้องอะไรอ่ะอ๋อมุมเท่ฮ่า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 ไปกันเลยครับนี่หน้าตาร้านนี่นะคะเรื่องนี้ก็คือจะมีโต๊ะแล้วก็จะมีหม้อนึ่งทุกคนเห็นปะปกติจะเป็นหม้อชาบูแต่วันนี้จะเป็นหม้อนึ่งค่ะอ่าเรานั่งอยู่ติดเลยค่ะติดก็คือสามารถเดินบีบได้ขออนุญาตอธิบายนะครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นน้ำราดติ่มซำนะครับลูกค้าแล้วลูกค้าได้ติ่มซำจานเล็กๆมานะครับก่อนลูกค้าจะนึ่งลูกค้าเทน้ำราดตัวนี้ลงไปในจานได้เลยในการนึ่งต่อรอบประมาณ10นาทีนะครับเรามีนาฬิกาทายให้ลูกค้าจับเวลาเราต้องบริหารเวลาให้ดีก่อนก็คือว่าเราเปิดต้มน้ำไปเลยเสียงยาวแล้วเราก็กดเปิดโอเคไปมาตู้แรกเลยนะครับตู้แรกเป็นขนมจีบปูขนมจีบอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นขนมจีบแล้วก็ข้าวเก่านะคะตู้นี้เป็นขนมจีบซาลาเปาแบบพื้นฐานทดลองทุกอย่างคือต้องหยิบอย่างละ3ลูกฉันไม่เอาอ่ะฉันเอาแค่ขนมจีบปูตายตู้นี้โมยังไม่เอาเลยนะคะสักอันหนึ่งเพราะว่าเราเห็นตู้ต่อไปแล้วมันน่ากินมากนี่ค่ะรอนี่อันนี้เป็นหมูเด้งกุ้งนะคะหมูเด้งไข่ยูมานี่เป็นหมูปูอัดหมูเต้าหู้โอ้ my god น่ากินมากฉันเอาตู้นี้ฉันบอกแล้วว่าตู้เมื่อกี้ฉันไม่เอาเธอเอาอะไรบ้างเอาทุกอย่างเลยอย่างละอันเหมือนกันใจเย็นๆก่อนจะกินยักษ์ไม่ยักษ์ถ้ายักษ์คือย่างหลังละสองมันเยอะเกินแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะทุกคนมีของทอดด้วยนะคะมีปอเปี๊ยะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะแห้งกุ้นหอยจ้อแล้วก็มีนี่นะคะน้องตีนไก่นะคะเกี๊ยวซ่าไส้กรอกนะคะแล้วก็เหลืออย่างละหนึ่งเอามาอย่างละหนึ่งจานนี่มาถึงน้ำเดือดพอดีแล้วก็จะราดอันนี้เป็นซุปติ่มซำนะคะราดลงไปทุกอันมันคือติ่มซำนึ่งสดที่เรานึ่งเองอ่ะมันไม่ใช่ไอ้โหดนี่โอ้สว่างได้แล้วเราก็จับนาฬิกาทรายไปค่ะรอละ10นาทีซึ่งระหว่างที่เรารอสุกเราทำอะไรดีคะกินของทอดก่อนกินของทอดนี่ดีเลยปอเปี๊ยะน่ากินจริงว่ะเออปอเปี๊ยะน่ากินมากต้องไปหยิบปอเปี๊ยะเพิ่มแน่เลยเดี๋ยวก็มึนเช่น
ุ้นเส้นกินติ่มซำแล้วมานึ่งเองกินเองอย่างนี้เลยอ่ะเราจะได้กินติ่มซำที่ร้อนจริงๆมาชิมว่าอยากชิมอันนี้ก่อนเลยสาหร่ายจิ้มก่อนนี่เป็นน้ำจิ้มนะคะอร่อยก็คือติ่มซำทั่วไปเลยอ่ะติ่มซำทั่วไปอ่ะติ่มซำที่เขาขายตอนเช้าอ่ะแต่ว่าสูตรโมที่โมชอบกินโมชอบกินอย่างนี้ค่ะทุกคนคือว่าเราจิ้มกระเทียมก่อนแล้วเราก็จิ้มซอสพริกเสร็จแล้วอ่ะเรามาจิ้มจิ๊กโฉบลองชิมดูลองชิมดูสูตรครับแม่โมสูตรแม่โมจิ้มกระเทียมแล้วก็จิ้มซอสพริกซอสพริกใช่แล้วก็แต้มจิ๊กโฉบอะไรจิ๊กโฉบเข้าปากครับอร่อยไหมร้อนไหมร้อนเพราะว่าขนมจีบจะออกแป้งๆนิดๆแต่ตัวสาหร่ายอ่ะอร่อยเลยอันนี้เขาอาจจะแบบเป็นรับมาแต่อันเนี้ยเขาทำเองแน่นอนคืออันนี้สุกแล้วหมูสับกุ้งค่ะแฮมเห็ดเข็มทองค่ะผักกาดขาวค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งค่ะชิมอร่อยน้องคือเดี๋ยวรอหมูสุกแล้วร้อนมากร้อนรู้เลยหวานจริงเหรอกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยมาชิมโอ้โหมากินทีละคำน้อยน้อยเนื้อหมูเด้งดีไหมอร่อยดีไหมอร่อยใครที่ชอบกินหมูเด้งจะต้องชอบที่นี่มากหมูเด้งมากเลยหมูเด้งแล้วก็หมูเป็นหมูอ่ะเออใช่อันนี้คือบุฟเฟ่รวมประมาณ100เกือบ200บาทแล้วคือกินได้ไม่อั้นเพราะฉะนั้นถ้ากินเกิน10เข่งอ่ะโมว่าก็คุ้มแล้วเพื่อนๆลองชิมเนื้อเปล่าเดี๋ยวเป็นไงเฮ้ยโอเคอยู่โอเคใช่ไหมมันดูแบบมันดูว้าวมากในราคา149อ่ะกินเพื่อนๆซุปอร่อยมากอ่ะซุปมีความหอมกลิ่นเครื่องเทศจีนอ่ะกลมกล่อมอร่อยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะคือรับผิดชอบของที่ตัวเองหยิบมาให้หมดด้วยค่ะอันนี้พี่โมสั่งรอบสองไม่ได้บอกให้หยิบอะไรมาเลยอันเนี้ยของพวกเธอเป็นไงบอกให้หยิบมาก่อนหยิบมาก่อนเป็นไงตอนนี้หยิบยังเค็มอ่ะตอนเนี้ยทุกอย่างมันเค็มไปหมดเลยเพราะเค็มเอาไงความรวยไม่เคยรอใครหวยรายวันเลยวิ่งนี่มิติใหม่นี่ยังไม่หมดอีกมีสามคนนี่ต้องเลขนี้749เลขสวยจัดไปหนึ่งใบเฮ้ยใครใช้เงินเก่งที่สุดในออฟฟิศรวยแต่ก่อนที่จะรวยอ่ะกินให้หมดก่อนที่จะโดนปรับเนี่ยทานเหลือปรับชิ้นละ15จำได้ป่ะว่าเขาพูดว่าหยิบมาก่อนเลยอยากมาชิมใช่จำได้สิ่งนี้จำความหูดีเลยนะเนี่ยแหละค่ะทุกคนไอ้พวกคียุมันก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่มันทำไว้คนเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำเพื่อคนอื่นมาเยอะๆนับจานนะ9 20 34 35 36เพียงเวลา12ประมาณตกแข่งละ10บาทที่เรากินวันนี้คุ้ม
คุ้มมากมากอร่อยด้วยใช่แต่บทเรียนก็คืออะไรคะอย่าอะไรคะอย่ายัดอย่ามาน้อยอย่ายัดอย่าหยิบเกินอย่าใจร้อนค่อยๆกินเดี๋ยวเราเติมเพิ่มได้ตู้มันไม่หายไปไหนใช่โอเคไปกินตังกันไปค่ะทุกคนพรุ่งนี้มาสุดท้ายกินอะไรดียังคิดไม่ออกไม่กินตอนนี้ไม่เอาก็ได้ละค่ะทุกคนก็อร่อยมากละค่ะอะไรอร่อยสุดช่วยกันโหวตหน่อย1 2 3ซุปซุปอร่อยสุดอันดับ2สาหร่ายผักกาดกุ้งผักกาดหมูเด้งกุ้งผักกาดอันดับ3ปลาปลาสาหร่ายสาหร่ายหมูเด้งเดี๋ยวคืนนี้ต้องจัดนิวโยกันใช่ค่ะ2เม็ดระวังรถส่วนโมเม็ดเดียวสบายๆคืนนี้โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วที่อยู่เชียงใหม่เดี๋ยวโมกินอะไรรอติดตามบาย